โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับจะเรียกว่าบันทึกเดย์เทรดก็ไม่ได้นะครับพอดีว่าเมื่อกี้เพิ่งเปิดกราฟมานะครับแล้วเห็นว่ากราฟมันน่าเทรดนะก็เลยคิดว่าเอ้ยขอเทรดสักหน่อยแล้วกันนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะเพราะว่ากราฟค่อนข้างวิ่งเข้าตามเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะขอหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมก็เดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเปิดเวลาให้ทุกคนดูก่อนนะครับสำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่2:55 PMนะครับของวันที่15 สิงหาคม ปี 64นะครับก็วันนี้กราฟเป็นของตลาด OTC นะครับเพราะว่าตลาดจริงปิดเนาะก็มีแต่ตลาด OTC นั่นเองนะครับหลายๆกราฟวิ่งไม่เหวี่ยงเลยนะครับใช้คำว่าหลายๆกราฟนะแต่ก็มีบางกราฟที่เหวี่ยงอยู่นะฮะก็หลายๆกราฟวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยว่าโอเคไหนๆก็เจอกราฟที่วิ่งได้ดีแล้วนานๆครั้งเจอทีนะครับของตลาด OTC นี่นะก็เลยวันนี้ขอมาเทรดสักหน่อยนะครับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็ผมจะเทรดวันนี้นะออเดอร์ละ500เหรียญนะครับก็วันนี้เทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะถ้าสมมุติผมแพ้รวด2ออเดอร์เลยมันก็จะขาดทุนเท่ากับ 1,000 เหรียญที่ผมมีในพอร์ตตอนนี้พอดีนั่นเองนะครับแต่กับการถ้าเกิดว่าผมชนะรวด2ออเดอร์เลยวันนี้เนี่ยผมจะทำกำไรได้ประมาณคร่าวๆ800เหรียญเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับมาดูกันว่าวันนี้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนะฮะจะพาผมไปถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับโอเคป่ะเดี๋ยววิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมตอนนี้เวลา3:12 PMนะครับได้โพซิชันแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทุกอย่างวิ่งเข้าตามเทคนิคโตคาสติกพอดีเลยนะครับโอเคครับก็สลับ โอ้ไอดีคอก็สลับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับซึ่งสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับบอกเลยว่าลุ้นมากนะฮะเปิดมาออเดอร์ลิ้นพันไปหมดเปิดมาออเดอร์แรกก็ลุ้นเลยลุ้นเลยนะโอ้ลิ้นพันหมดนะฮะโอ้โหคือแบบชนะนิดเดียวเองนะครับทุกคนชนะแบบโอ้โหปลายเล็บเนาะใช่ไหมว่าปลายเล็บแล้วกันนะฮะเริ่มมาก็ลุ้นระทึกเลยนะฮะโอเคครับผมก็ออเดอร์แรกชนะนะครับก็กราฟวิ่งเข้าตามเทคนิคสโตคาสติกค่า533พอดีนะครับแล้วก็เทรดตามเทคนิคก็จบชนะมาได้อย่างลุ้นระทึกเลยนะฮะโอ้โหโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับกว่าจะได้ออเดอร์แรกนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่กว่าจะได้กว่าจะจบออเดอร์แรกนะครับโอ้ยลิ้นพันไปหมดโอ้โหคือแบบ เห็นแล้วภูมิใจในตัวเองยังไงไม่รู้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับก็ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะออกมาทํากําไรได้ถึงตามเป้าหรือว่าตกมาทายกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักคู่หนึ่งเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับเฮ้ยมันยังลงต่อดีกว่านี่โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่3:29 PMนะครับก็น่าจะได้โพซิชันตรงนี้นะครับสำหรับออเดอร์ที่2นะฮะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติก
ยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับตอนนี้เงื่อนไขตามเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้จะครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับตัดอยู่นะฮะโอเคครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้อาจจะเริ่มเข้ามามีมากแล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนเย้โอ้โหออเดอร์สุดท้ายคือแบบ ออเดอร์สุดท้ายไอเลยฮะ โอ้โหออเดอร์สุดท้ายแบบลุ้นระทึกมากผมนึกว่าแบบจะแพ้แล้วนะเมื่อกี้คือแบบโอ้โหโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,810 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่810เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหออเดอร์สุดท้ายนี่เลยบอกนี่ภาพไปหมดออเดอร์สุดท้ายนี้บอกเลยนะครับว่าไฮไลท์สุดๆนะครับไฮไลท์มากๆคือแบบโอ้ผมชนะแค่ปลายเล็บจริงๆอ่ะชนะแค่ปลายเล็บจริงๆเลยนะครับในออเดอร์นี้นะคือแบบโอ้โหโอเคครับก็ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับโอเคครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมเทรดไป2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรไม่ได้อยู่ที่810เหรียญนะครับซึ่งสำหรับ810เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 24,300 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 24,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าตลอดที่ผมเทรดมาทั้งหมด2ออเดอร์นี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปนานแค่ไหนกันนั่นเองนะครับตอนผมเริ่มเทรดนะครับก็เมื่อกี้เนาะเวลาอยู่ที่2ทุ่ม55นาทีนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาที่3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เท่ากับผ่านมาทั้งหมดประมาณ35นาทีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็35นาทีนะครับที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเทรด2ออเดอร์นี้นะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้810เหรียญคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 24,000 บาททวนนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนแล้วฮะใจจะวายนะฮะกราฟวันนี้นี่คือแบบโอ้โหเล่นกับความรู้สึกสุดๆนะฮะแต่ว่าผ่านมาได้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะดีกว่าผ่านมาไม่ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วสาระหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำใจก่อนแล้วหัวใจจะวายนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ